ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะมีชายคนหนึ่งถูกยิงตายคาบ้านของตัวเองนะคะแล้วตอนนั้นไม่มีใครอยู่ในบ้านด้วยแม่กลับมาเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะทำไมลูกเงียบๆไปกะว่าจะเอาข้าวให้ลูกทานปรากฏว่าเจอลูกชายเสียชีวิตอยู่ภายในห้องก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้ลงพื้นที่ไปตรวจดูนะคะแล้วคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือนายอุทิศลายทิพย์อายุ51ปีนอนหงายเสียชีวิตอยู่ภายในห้องนอนที่บ้านในตำบลโคกชะงายอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่หน้าอก4จุดใกล้กับศพตรงบริเวณเท้าของผู้ตายเจออาวุธปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์ขนาด9มม.พร้อมกับแมกกาซีนแต่ว่าไม่มีกระสุนบรรจุข้างในนะคะตกอยู่ในที่เกิดเหตุตำรวจเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเอาไปตรวจลายนิ้วมือแฝงแล้วแต่ว่าในที่เกิดเหตุค่ะมันมีคราบเลือดอยู่ในบ้านเกิดขึ้นมันเป็นคราบเลือดเป็นรอยยาวตั้งแต่หน้าบ้านยาวไปจนถึงห้องนอนที่ผู้เสียชีวิตไปนอนตายอยู่ก็เลยคาดการว่าน่าจะมีคนมายิงเขาไหมไม่น่าจะเป็นการยิงตัวตายไหมคือน่าจะมีคนยิงเขามาจากนอกบ้านแล้วเขาวิ่งเข้ามาหลบที่ห้องสุดท้ายเสียชีวิตจุดนี้มันก็เลยมีคราบเลือดตั้งแต่หน้าบ้านยาวมาจนถึงห้องนอนทีนี้แม่ของผู้เสียชีวิตค่ะคุณซ่องลายทิพย์อายุ79ปีบอกว่าเห็นลูกชายเนี่ยเงียบๆก็เลยเดินมาดูหน่อยคือแม่อยู่บ้านอีกหลังนึงนะคะห่างไปประมาณ100เมตรเห็นว่าลูกเงียบๆไปแม่ก็เลยเดินมาดูกะว่าจะเอากับข้าวมาให้เพราะว่าลูกชายอยู่คนเดียวหุงข้าวหาอาหารกินเองไม่เป็นแม่ก็เลยจะเอาข้าวมาให้สุดท้ายเจอลูกนอนเสียชีวิตก็เลยรีบแจ้งเพื่อนบ้านแจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้เข้ามาดูส่วนคุณปราโมทเอียดคงผู้ใหญ่บ้านหมู่8บอกว่าโอ้นายอุทิศเนี่ยเหรอเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดนะและช่วงหลังๆเหมือนมีอาการหลอนหลอนหนักมากถึงขั้นอาละวาดทำลายข้าวของภายในบ้านบางทีก็จะเดินออกไปที่ถนนข้างหน้าสร้างความหวาดกลัวให้กับเพื่อนบ้านแต่ยังไม่เคยถึงขั้นทำร้ายใครนะแต่สำหรับนายคนนี้มีอริเก่าไหมมีเพราะก่อนหน้านี้นิสัยเขาก็ร้ายพอตัวเหมือนกันบวกกับระยะหลังมีพฤติกรรมหลอนยาเสพติดเข้าไปอีกฟังจากทางผู้ใหญ่บ้านค่ะทำลายข้าวของถึงโวยวายแล้วทะเลาะกันก่อนค่ะมีทะเลาะกันก่อนผมทะเลาะคนเดียวผมไม่ได้ทะเลาะกับใครใครว่าอารวาสของพักของการทั้งหมดยิ่งเกี่ยวยาเสพติดไหมครับก็มีอยู่พฤติกรรมยิ่งเกี่ยวเลยส่วนน้องชายผู้ตายนายโกวิทก็อยู่บ้านถัดจากพี่ชายไปนะคะบอกว่าพี่ชายเสพยาเสพติดอารวาสทำลายข้าวของบางทีก็ยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยนะเวลาหลอนยาเสพติดแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็มีการได้ยินเสียงปืนเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นไม่มีใครกล้าเข้ามาดูไม่มีใครเอาเขาอยู่เลยมีแต่แม่คนเดียวเนี่ยที่เอาเขาอยู่จนกระทั่งแม่กะว่าจะเอาข้าวมาให้พี่ชายแต่ว่าเจอพี่ชายเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านตอนนี้นะคะตำรวจเนี่ยส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลพัทลุงเพื่อหาดูว่ากระสุนที่มันฝังอยู่ในร่างกายมันตรงกันกับอาวุธปืนที่เจอในที่เกิดเหตุไหมแล้วก็จะเดี๋ยวจะเรียกคนใกล้ชิดคนในครอบครัวมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีซึ่งเบื้องต้นตามข้อมูลระบุว่าญาติไม่ติดใจถึงสาเหตุการตายเดี๋ยวชนะสูตรเสร็จแล้วจะรับศพกลับไปประกอบพิธี